สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้ผู้สุคนครับผมมื้อนี้กับมาพบพ่อกับบ่าวลุงลูกอีสานชาแนลคือเก่าครับน้องครับมื้อนี้บ่าวลุงก็ได้มีเมนูมาฝากพี่ฝากน้องอีกคือเก่าล่ะครับพี่น้องมื้อนี้บ่าวลุงได้น้ำตกหมูเด้อพี่น้องน้ำตกหมูย่างครับน้ำตกย่างน้ำตกหมูแล้วก็มาลาบเนาะพี่น้องเนาะครับผมกับผักหลายอย่างเลยมื้อนี้ถึงพุ่นน่ะถึงมะละพร้าต้นหอมครับพี่น้องพูดอ่ะถึงมะละอันนี้มะละไต้หวันเด้อพี่น้องเอ้าบ่าวลุงก็บ่เคยกินเอามาลองชิมเบิ่งครับพี่น้องผักกะหล่ำผักสลัดบักถั่วบักแตงครับพี่น้องอันนี้ก็มีสลัดครับเอ้ากับข้าวเหนียวคือเก่าล่ะครับพี่น้องข้าวเหนียวเต็มกระติบคือเก่าครับมาแซ่บๆน้ำกันด้วยครับเด้อครับผมมาแซ่บๆกับบ่าวลุงลูกอีสานชาแนลครับมื้อนี้กับเมนูลาบน้ำตกหมูครับพี่น้องเอาครับบ่เว้าหลายครับมาแซ่บๆน้ำกันครับผมลุยเลยเด้อพี่น้องน้ำตกหมูมื้อนี้บ่าวลุงย่างเองแล้วก็ลาบเองเลยครับพี่น้องแซ่บๆเหมือนกันครับมะละมะละใหญ่ครับพี่น้องมะละจีนมะละพร้าหอมๆด้วยครับ
วรภาหอมหอมเลยพี่น้องแซ่บครับน้องหมูติดมันด้วยพี่น้อง ย่างครับย่างแล้วก็มันลาบเขาขั่วพริกผงกุ้งชุดโอ้สุดยอดครับโอ้แซ่บน้องเลยนั่นแหละบกขมเพื่อนพวกผมสู่ผักไส้บ้านเฮาบ่ได้ครับพี่น้องผักไส้หน่อยหน่อยThank you.
ถ้าขนาดพี่น้องบ่ได้เฮ็ดตอนเฮ็ดน้ำตกให้พี่น้องเบิ่งแต่ว่ามีตอนย่างให้พี่น้องได้รับชมอยู่น้อยนึงครับก็คุณภาพกับน้ำตกมวลเข้ากันเลยพี่น้องต้องเอามาซิมเบิ่งครับมันหอมแบบไปน้ำกันเลยอ่ะมันเข้ากันนะพี่น้องขออนุญาตกินหน้าก่อนนะครับเพื่อนโอ้พี่น้อง
คลิปนี้กินลาบน้ำตกหมูพี่น้องกินแซ่บกินนัวครับครับโอ้แซ่บครับอีหลีมื้อนี้เข่าเบิดย่างหลายเลยมื้อนี้ครับก็แซ่บคือเก่าครับพี่น้องมื้อนี้ก็มากินลาบน้ำตกหมูกับบ่าวลุงลูกอีสานแชนแนลนะครับเนาะครับผมสำหรับบ่าวลุงก็ขอฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บ่าวลุงน้ำด้วยครับเด้อครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวลุงได้เฮ็ดคลิปมาฝากพี่ฝากน้องได้รับชมเนาะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็กินลาบน้ำตกหมูครับพี่น้องก็แซ่บคือเก่าครับครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมพอกันใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อครับผมคลิปหน้าก็มาแซ่บแซ่บน้ำกันเที่ยวครับพี่น้องครับผมสำหรับคลิปนี้บ่าวลุงก็ต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกการติดตามอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้บ่าวลุงเด้อพี่น้องเด้อครับผมสำหรับคลิปนี้บ่าวลุงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ